ทย์ของเราคือเราต้องการจะทำอย่างไรให้สิ่งที่มันเป็นภูมิปัญญาที่มีตั้งแต่เดิมนั้นได้รับการต่อยอดได้รับการพัฒนาได้รับการรักษาสืบสานไปยังรุ่นต่อๆไปนะครับและสำคัญยิ่งก็คือเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเราเชื่อได้ว่าการทำบทบาทแบบนี้ของหน่วยงานภาครัฐที่พยายามและก็ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาการครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งได้ร่วมมือได้ความสำคัญคิดว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเห็นรูปธรรมของความสำเร็จตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นรูปธรรมที่สามารถที่จะสัมผัสได้นะครับถ้าหากเราได้เดินชมผลงานต่างๆจากทุกพื้นที่จากที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นมิติในเรื่องของการวิจัยเรื่องผ้าที่มาจากธรรมชาตินะครับวิจัยเรื่องอาหารวิจัยเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากเรามองข้ามไปเราไม่ได้ศึกษารากเหง้าความภาคภูมิใจไม่มีแต่ถ้าได้มีนักวิชาการไปศึกษาและต่อยอดนำคนในท้องถิ่นเข้ามาเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นคุณค่าดังนั้นคุณค่าก็จะกลายเป็นมูลค่าตามมาอย่างเห็นได้ว่าในวันนี้เนี่ยมีนักวิจัยที่ได้คิดต่อว่าจะทำอย่างไรให้เกิดคุณมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นในผลงานนี้ผมขอชื่นชมนะครับว่าโครงการที่ดีๆอย่างนี้เราจะต้องสานต่อและส่งเสริมและมีการขยายไปในทุกพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมเชื่อว่าคุณทางว่าทางของเราในประเทศไทยเรามีทุกพื้นที่ของประเทศไทยเราขอความร่วมมือท่านนักวิชาการครูบาอาจารย์นะครับที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับท่านอยู่ในพื้นที่ท่านเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านส่งโปรเจกต์เข้ามาส่งโครงการเข้ามามาพูดคุยกันกับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราก็จะได้มีโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆเข้ามาตอบโจทย์กับสังคมได้